สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไปใช้อีกหนึ่งรุ่นครับจากทางโอไลท์นั่นก็คือโอไลท์อัพฟิโปรนะครับเป็นรอบนี้เป็นสีดำนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบแสงหรือบีมช็อตให้ทุกคนดูกันนะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปลองแสงทดสอบแสงยังไม่ใช่ฟูลรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาว่ากันเรื่องแสงตรงๆสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเขามีแสงอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับเท่าที่เห็นคร่าวๆนะครับตัวแรกนี้จะเป็นแสง UV ครับตัวที่2จะเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวแล้วก็ตัวที่3นี้จะเป็นแสงสีขาวครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงครับคราวนี้เรามาดูระดับแสงของเขากันบ้างนะครับผมจะเริ่มต้นที่แสงระดับเทอร์โบครับ 1,300 ลูเมนระยะ2 102เมตรครับแสงที่ได้ของเขานั้นจะเป็นแสงแนวกว้างนะครับการกระจายแสงนั้นค่อนข้างที่จะสมดุลนะครับสปอตตรงกลางกับสปิลขอบนั้นก็มีความสว่างใกล้เคียงกันนะแล้วก็ไล่ขอบตรงขอบสปิลนะครับก็มีการไล่แสงแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆไม่ได้ตัดขอบแบบคมๆนะครับเพราะฉะนั้นไฟฉายตัวนี้น่าจะเหมาะกับการใช้ถือเดินหรือใช้ในระยะทางใกล้ๆนะครับในคลิปนี้เราจะดูในเรื่องของแสงเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าเป็นคลิปบีมช็อตพอหันเข้ากล้องแสงก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้ก็มาไล่ระดับแสงกันบ้างนะครับนี่คือแสงระดับมูลครับใช้งานอะไรได้บ้างสำหรับแสงระดับมูล1ลูเมนผมเล็งมาที่โลครับ15ลูเมนก็สว่างขึ้นแล้วก็ได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากนั้นก็มาที่ระดับมีเดียมครับมีเดียมคือ100ลูเมนผมว่าก็น่าจะถือเดินได้แล้วล่ะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งคราวนี้มาที่ไฮครับ420ลูเมนถึง100ลูเมนนะครับก็เริ่มสว่างสโตรบครับค่อนข้างสว่างเลยแล้วก็แสงระดับเทอร์โบครับ 1,300 ลูเมนเป็นแสงที่กว้างกินพื้นที่เกือบจะเต็มเฟรมกล้องนะครับพอผมส่องกลางๆนะครับความสว่างน่าจะไปกระจายไปเต็มเฟรมกล้องเลยให้แสงค่อนข้างดีครับตอนนี้ผมหลบออกมาให้ทุกคนเห็นแสงชัดๆครับนี่คือแสงตอนที่ผมจอดรถไว้นะครับแล้วก็เปิดไฟเปิดติดตั้งโคมไฟไว้นะครับแสงก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เราจะหมุนมาตรงอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งก็คือมืดสนิทแล้วเราก็มาเล่นกับแสงของเจ้าตัว Arc Fuel Pro กันนะครับเปิดเริ่มที่ระดับโลครับก็สว่างอยู่นะจากนั้นเริ่มมาที่มีเดียมครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วก็เพิ่มมาที่ไฮครับพอไฮก็คือสว่างสามารถถือเดินได้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยลองถือเดินในระดับไฮดูนะครับขึ้นข้างบนต้นยางพาราสีเขียวให้แสงสวยทีเดียวนะครับสะท้อนกับสีเขียวนี่ก็ให้ความรู้สึกแสงสวยแต่ถ้าลงข้างล่างเนี่ยมันก็จะออกเหลืองๆแห้งๆหน่อยคราวนี้เราไปที่เทอร์โบครับเทอร์โบก็จะสว่างมากๆ 1,300 ลูเมนนะครับเป็นไฟฉายสายกว้างนะครับระยะ2ของเขานั้นอยู่ที่100เมตรนะครับแต่ว่าค่าความสว่างนั้น 1,300 ลูเมนเรามาดูด้านข้างส่องไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนถือเดินดูรายละเอียดแสงว่าเขาเหมาะกับการถือเดินหรือเปล่าโอเคครับถือเดินกันรายละเอียดแสงค่อนข้างดีนะครับให้แสงลักษณะกว้างแล้วก็ผมว่าน่าจะเต็มเฟรมกล้องเลยนะที่เทอร์โบนะครับเกือบ2นาทีนะครับความร้อนนี่ยังชิวๆนะครับผมยังจับได้ไม่มีปัญหาแล้วก็หมุนมาตรงจุดที่ผมกางเต็นท์ไว้นะครับแล้วก็ส่องมาที่รถอีกทีหนึ่งอันนี้คือมีแสงไฟของเจ้าตัว Arc Fuel Pro ด้วยถ้าเอาไฟลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่องมาก็จะประมาณนี้คราวนี้มาดูระยะส่องไกลๆของเขาบ้างนะครับนี่คือระดับเทอร์โบนะทางโล่งๆนะครับระยะทางระหว่างต้นยางพารา2ฝั่งตรงถนนตรงกลางนี้น่าจะเกิน4เมตรนะครับเพราะว่าตรงร่องสวนยางนั้น4เมตรไอ้นี้กว้างกว่าน่าจะ 5-6 เมตร
7เมตร8เมตรประมาณนี้แหละครับก็อาจจะไม่ได้พุ่งไกลมากแต่ว่ากว้างดีมากๆครับเนี่ยครับส่องขึ้นข้างบนรู้เลยว่าเต็มเฟรมกล้องนะครับเห็นรายละเอียดเต็มจอ3นาทีครับในเรื่องของความร้อนทำได้ค่อนข้างดีนะผมยังจับแบบสบายๆกำไรแบบนี้เลยถือว่าทำเรื่องความร้อนได้ดีครับคราวนี้เราจะถือเดินเข้าไปในสวนกันบ้างก็น่าจะครบท่วนชัดเจนพอสมควรสำหรับคลิปลองแสงนะครับเดี๋ยวในคลิปฟูลรีวิวเราจะมาทดสอบกันเต็มๆทั้งในเรื่องแสงแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปฟูลรีวิวด้วยนะครับโอเคผมจะเดินไปจุดที่เราทำแล้ว